วัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยมาแล้วจ้าทำอะไรหล่นไม่รู้นะคะมาเร่เข้ามาเร่เข้ามามาเจอกันวันนี้เรามาทำคลิปดีๆให้คุณได้เล่นสนุกสนุกมาในหัวข้อนี้นะคะโชคดีๆที่จะทำให้คุณยิ้มแฉ่งใจเบิกบานนะคะเลือกมาเลยกองไพ่นะคะ Time to go TikTok นะคะ Message in the bottle นะคะเลือกมา1รูปที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตานะคะใครที่สนใจนะคะกำยานหอมบูชาเทพนะคะจะจุดบูชาเทพหรือคุณจะจุดเพื่อบำบัดผ่อนคลายพลังงานของคุณก็ย่อมได้นะคะมีกลิ่นจันหอมและกลิ่นกฤษณาเนาะจุดเพื่อบำบัดและผ่อนคลายไปเลยแนะนำจันหอมนะรุ่นนี้หอมมากหอมเย็นๆหอมไม่ฉุนจมูกนะคะหอมแบบไม่ฉุนจมูกนะคือหอมเอางี้และนี่นะคะคือกลิ่นกฤษณาไม่แสบตานะคะไม่แสบจมูกนะหอมเย็นๆกลิ่นไม่ฉุนนะคะชุดละ99บาทนะคะและใครนะคะที่สนใจในส่วนของน้องโชคดีนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นน้องเขียวแล้วก็รุ่นนี้ก็จะเป็นน้องไม้ทองนะคะเสริมทรัพย์รับโชคทำการค้าการขายสำเร็จอันนี้ก็จะน้องเขียวท้าเวทนะคะรุ่นนี้สอบถามได้เลย299ส่งฟรีส่วนรุ่นอื่นที่เป็นโรสคอร์สลาพิสนะคะอเมทิสนะคะไทเกอร์อายรุ่นที่เป็นหินล้วนนะคะต้องสั่งจองพิเศษเนาะแล้วก็ตะกรุดรุ่นนี้ออกแบบพิเศษนะคะตามความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความแบบคือหินเนี่ยเปี่ยมไปด้วยพลังงานดีๆนะคะพลังงานล้นมากนะแล้วมีแผ่นทองแชร์กงมิ้วนะคะให้คุณด้วยเอาไปใส่กระเป๋าเสริมความเฮงความปังได้รุ่นนี้699นะคะทำเฉพาะนะคะแล้วก็มีจำกัดด้วยนะคะใครสนใจก็สอบถามได้เลยรุ่นนี้699แถมกล่องกำมะหยี่ด้วยนะคะมาเร่เข้ามาเร่เข้ามานะเลือกกองมาเลยจ้าเลือกกองมาเลยจ้าใครสนใจจะจองคิวดูดวงจองคิวได้กับแอดมินนะคะมีเซต A เซต B เซต C นะคะค่าครูไม่จำกัดคือเซต A ไม่จำกัดคำถามเซต B ก็ดูพื้นดวงเนาะจากวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็มีเจาะจงเพิ่มเติมได้ไม่จำกัดคำถามเซต C คิวโทร1ชั่วโมงนะคะไม่จำกัดคำถามก็สอบถามได้ลงทะเบียนเรียนอ่านไพ่นะคะเรียนอยากแบบดูดวงเองเป็นค่ะไปเตยนะ1999สมัครตลอดชีพนะคะก็มาปลดล็อกใจคุณด้วยนะคอร์ส1999เนี่ยไปเตยจะเปิดนะคะเคลียร์พลังงานเคลียร์ใจให้คุณด้วยนะคะแล้วก็ให้คุณฝึกฝนเรียนรู้นะคะไปเตยเป็นพี่เลี้ยงให้คุณนะก็ใครสนใจก็สอบถามได้นะคะอ่ะไปดูกันเลยค่ะโชคดีที่ดีที่จะทำให้เรายิ้มแฉ่งใจเบิกบานสวัสดีชาวกองหนึ่งขอบคุณที่สมัครสมาชิกในช่องกดไลค์กดแชร์นะคะทำสแตมป์ให้กันนะคะเราไปดูกันเลยค่ะเรื่องที่จะทำให้เรายิ้มแฉ่งใจเบิกบานนั้นมีหรือเปล่าใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะจ๊ะไปดูกันเลยจ้ะ Time to go นะคะพลังงานชีวิตของคุณเป็นจะได้ดูสิเคร่งเครียดเคร่งครึมอึมครึมดูคุณสู้ชีวิตแล้วก็ชีวิตสู้กับคุณนะรอคอยและลอยคอข่าวดีนะคะแลดูภูมิฐานและแลดูร่ำรวยนะชาวกองหนึ่งนะคุณอาจจะอยู่ในราศีมังกรนะคะหรือธาตุไฟก็ได้เนาะเมษสิงห์ธนูอ
เป็นคนอ่อนโยนนะคะอ่อนโยนมากเลยแล้วก็มีไฟมีแพชชั่นนะคะทำอะไรก็คล่องแคล่วนะคะบ้างานค่ะทำงานหนักกองนี้ลักกระปิดลักกระเบิดผีเข้าผีออก1ชั่วโมงมี360อารมณ์นะคะเป็นคนที่เวลาที่มีอะไรที่มันเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่คู่ควรกับคุณนะคุณสามารถตัดออกจากชีวิตได้ทันทีนะคะคุณจะเป็นประเภทที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าเดินไปข้างหน้าชีวิตไม่ย่ำอยู่กับที่ไม่จับเจ้าจับโจทย์อยู่กับเรื่องที่ไม่ทำให้คุณเกิดประโยชน์นะคุณจะเป็นประเภทที่แบบว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนมุ่งมั่นตั้งใจทำเต็มที่นะคะไม่กลัวเปลืองแรงเป็นคนทำงานหนักทำจริงศึกษาหาความรู้ใหม่ๆเสมอเรียนรู้อะไรได้เร็วนะคะคล่องแคล่วว่องไวในเรื่องของการทำงานมีความรอมชอมนะคะนะแต่ว่าจะเป็นคนที่อารมณ์ฉุนเฉียวหรือโมโหเนี่ยน่ากลัวนะคะเป็นคนที่มีอารมณ์ที่แบบว่าคืออยู่นิ่งๆไม่เป็นไรนะอย่ามาทำให้โกรธหรือโมโหจะดูดุมากน่ากลัวมากแล้วก็เป็นคนที่ขี้หึงแรงหวงแรงโกรธแรงเกลียดแรงแบบไม่เผาผีกันเลยทีเดียวนะคะอย่ามาทำให้โกรธมาทำให้เกลียดเป็นคนที่อารมณ์ติดนิดนึงมีอารมณ์ศิลป์นะเด่นไปที่เรื่องของครีเอทีฟไอเดียความคิดสร้างสรรค์จินตนาการหรือนะคะงานที่ต้องแบบเดินทางบ่อยๆงานที่ต้องมีการแข่งขันคุณทำได้ดีหรือนะคะเป็นงานประเภทไหนก็ได้คุณทำได้หมดนั่นแหละนะค่อนข้างที่จะเก่งเรื่องการงานแล้วก็เป็นคนเซนแรงนิดนึงนะกองเนี้ยเซนแรงมีเซนฉลาดต้องว่าอย่างเงี้ยทันคนเออฉลาดทันคนแล้วก็เป็นคนที่บางคนเหมือนมีกรรมเรื่องความรักนะอันนี้คือพูดตามหน้าไพ่นะชีวิตเหมือนมีกรรมเรื่องความรักอะบางคนไปตกอยู่ในสถานการณ์รักซ้อนรักกล่ำเศร้ารักคนนี้เจ้าของบางคนต้องไปเป็นความรักแบบลับๆอ่ะรู้กันแค่2คนอะไรอย่างเงี้ยคุณมีเสน่ห์นะหลงไหลอารมณ์ขึ้นๆลงๆเนาะคือมีสัญชาตญาณในการอย่างรู้และแรงบันดาลใจสูงเฉลียวฉลาดนะแล้วก็จิตใต้สำนึกของคุณน่ะแบบเซนแรงอ่ะเออกองเนี้ยเซนแรงพูดเลยทีนี้เราจะไปดูกันนะคะเห็นธาตุน้ำด้วยนะแต่เด่นเป็นธาตุไฟน่าจะเป็นคนทำงานหนักวันนี้ใช้สำหรับใหม่นะโชคดีอะไรนะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยใจพองโตดูสิน้องน่ารักมากเท็ดดี้ทาร์ลอตโชคดีที่จะทำให้คุณยิ้มแฉ่งใจเบิกบานนะคะแล้วน้องก็แม่นนะเห็นน้องตะมุตะมีอย่างเงี้ยน้องแม่นนะจ๊ะพูดเลยว่าแม่นนะคะทดสอบน้องมาแล้วนะคะโคตรจะแม่นอวยน้องก่อนเพราะน้องเก่งจริงนะคะชุดเนี้ยสำหรับเนี้ยเจ๋งเก่งเฮงปังพูดเลยเนี่ยเห็นไหมคุณน่ะขยันมากเลยนะคะช่วงเนี้ยใช้สายตาหนักไปเฮียรวยจะรวยรวยนะแม่นะ The Fool เห็นไหมน้องน่ารักไหมตกหลุมรักเหมือนใบเตยไหมคะ King of Swords อัศวินถือถ้วยคุณรู้สึกกดดันตัวเองมากไปนะคะคุณจะได้ละทิ้งความไม่อุดมสมบูรณ์ทั้งหลายทั้งปวงเนาะแล้วไปเจอความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะคะโชคดีนะคะที่จะทำให้คุณยิ้มแฉ่งใจเบิกบานคือเรื่องอะไรคะหนึ่งเลยนะขอพูดก่อนนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาแบบนี้นะคะมันเป็นเรื่องของการที่สถานการณ์ต่างๆมันให้ความหมายเป็นในด้านเชิงบวกอย่างนี้นะคะความกล้าหาญความอดทนความเสียสละนะคะทุกอย่างของคุณเนี่ย
สิ่งที่คุณกำลังเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคอยู่นะคะเป็นช่วงเวลาที่มันสะท้อนสภาวะการยอมรับและการเรียนรู้ต่างๆในเรื่องของความบกพร่องในตัวเราเองนะคะไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจจิตวิญญาณหรือความรู้สึกมันสะท้อนความจริงแล้วเรายอมรับความจริงแล้วเราก็ปรับตัวเพื่อเป็นอิสระจากข้อจำกัดต่างๆโดยที่เราไม่ใช้มันเป็นข้ออ้างในการทำสิ่งต่างๆอ่ะเราไม่โทษฟ้าอากาศเราไม่โทษดินเราไม่โทษโชคชะตาเราไม่โทษใครทั้งนั้นคุณไม่เคยโทษใครทั้งนั้นข้อจำกัดต่างๆที่มันมีคุณไม่โทษมันคุณไม่ใช้มันเป็นข้ออ้างเพื่อเดินไปข้างหน้าไม่ว่าคุณจะมีข้อจำกัดในเรื่องใดคุณไม่ใช้มันเป็นข้ออ้างโชคชะตาศักยภาพของคุณการเรียนการศึกษาหรือภาวะต่างๆสถานะทางครอบครัวคุณไม่เคยใช้มันเป็นข้ออ้างว่าฉันทำไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ของคุณอะคุณอะไม่ว่าจะมีข้อจำกัดอะไรคุณไม่ยอมแพ้คุณตั้งใจใช้ชีวิตคุณตั้งใจออกเดินทางเพื่อเป้าหมายของคุณนะไม่ว่าคุณจะมีความบาดเจ็บทางกายหรือทางจิตใจหรือข้อจำกัดใดๆนะคะหรือตกอยู่ในสถานการณ์แย่ๆแค่ไหนทุกความเจ็บปวดบางคนมีความเจ็บปวดเรื้อรังมาถูกกดดันจากคนรอบข้างว่าต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ถูกบังคับกำหนดกฎเกณฑ์ว่าชีวิตเธอจะต้องเรียนสายนี้เธอจะต้องไปแบบนี้ทุกๆอย่างนะคะทุกๆความเศร้าหมองทุกๆความยุ่งยากและความซับซ้อนความเจ็บปวดต่างๆนะคะหรืออนาคตต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณคุณตัดสินใจนะคะบางท่านนะตัดสินใจแล้วว่าจะต้องเดินทางเพื่อแก้ปัญหาและก้าวไปข้างหน้าด้วยความหวังในหัวใจถ้าคุณตัดสินใจตัดทุกข้ออ้างของคุณทิ้งไปตั้งแต่วันนี้สถานการณ์มันจะดีขึ้นโอกาสเติบโตมีมากขึ้นงานใหม่ชีวิตใหม่โอกาสใหม่ความรักครั้งใหม่จะเกิดขึ้นกับคุณจงตัดสินใจนะคะตัดทุกข้ออ้างทิ้งไปหรือความกดดันต่างๆที่มันมีในใจคุณตัดมันทิ้งไปเราต้องตัดสินใจค่ะวันนี้คีย์ของคุณคือคุณต้องตัดสินใจคุณไม่ต้องลังเลอะไรก็ตามที่มันเป็นข้อจำกัดหรือข้ออ้างหรืออยู่ภาวะของความกดดันตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ค่ะเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่แข็งแกร่งที่สุดถ้าคุณกำลังจัดการอยู่กับความโดดเดี่ยวแปลกแยกนะคะภาวะติดชะงักติดอยู่ในความคิดตัดสินใจไม่ได้คิดวนอยู่กับเรื่องต่างๆคุณอย่าคิดมากเกินไปอ่ะอะไรที่มากเกินไปมันจะเป็นดาบสองคมอย่าหมกมุ่นมากนะคะจงอยู่กับสิ่งนั้นให้มันพอดีแล้วมันจะมีสมดุลและเกิดปัญญาทีนี้นะคะอีกเรื่องนึงนะคะใบเตยเห็นเรื่องของคุณเป็นอย่างนี้นะคะเวลาที่คุณจะตัดสินใจอะไรตอนนี้คุณมีเหตุผลคุณมีสตินะการเปลี่ยนแปลงต่างๆมันเกิดขึ้นแล้วนะคะหากคุณอยู่ในจุดที่อิ่มตัวที่สุดในความสัมพันธ์ในการงานในการเงินในชีวิตด้านใดก็ตามอยู่ในภาวะที่มันอิ่มตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณนะคุณอาจจะรู้สึกเศร้าในระหว่างที่รอเวลาเปลี่ยนผ่านเมื่อยล้าเหนื่อยล้าท้อแท้สิ้นหวังนะคะแต่คุณจะมีพลังงานใหม่ๆนะคะแต่คุณจะมีพลังงานใหม่ๆคุณจะมีพลังงานใหม่ๆเข้ามามันอาจจะดูเศร้านะช่วงที่มันเป็นการเปลี่ยนผ่านพลังงานแต่มันเป็นความเศร้าแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นนะคะคุณเองจะมีความรู้สึกกระปี้กระเป๋ามีความรู้สึกว่ามีพลังมากขึ้นหลังจากภาวะนี้มันเปลี่ยนผ่านไปนะคะตัดสินใจค่ะถามว่าโชคดีดีเรื่องใดที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ย
ไพ่เหรียญขึ้นมาดีขนาดนี้นะคะความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์การเงินการทองรอคุณอยู่นะเนี่ยนะรอคุณอยู่ไม่ใช่ว่าใครทำให้มันสำเร็จนะแต่เป็นตัวคุณค่ะความสำเร็จด้านทรัพย์สินเงินทองหรือความสงบจากภายในของคุณเนี่ยมันเป็นโชคดีดีที่มันจะทำให้คุณใจเบิกบานและพองโตมันเป็นความสงบภายในค่ะความสนุกสนานกับความสัมพันธ์ต่างๆได้เกิดขึ้นหรือคุณจะมีความสุขกับการได้ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแต่คุณไม่รู้สึกโดดเดี่ยวและเดียวดายนะคุณมีพร้อมค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านสัตว์เลี้ยงสวนชีวิตแบบสบายๆที่คุณรอคอยนะถ้าเราเคยรอให้คนอื่นมาเติมเต็มคุณไม่ต้องรอแล้วค่ะหลังจากนี้ไม่ต้องรอให้ใครมาเติมเต็มเรานะคะจงเติมเต็มหัวใจของเราด้วยตัวเราเองค่ะอนุญาตให้ตัวเรามีความสุขได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปนะคุณคู่ควรกับความสุขและความรักที่สวยงามความสุขความสงบทางใจทางกายได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะวันนี้ขอให้คุณโชคดีค่ะนะพิมพ์99นะคะรับพลังงานดีๆเป็นเวลาที่ดีที่เราจะต้องตัดสินใจนะคะไพ่ใบสรุปของเรานะเป็นเวลาที่ดีที่เราจะต้องตัดสินใจนะคะเราเป็นคนใหม่ในเวอร์ชันใหม่ที่ดีขึ้นได้ในทุกๆวันเพราะฉะนั้นวันนี้อวยพรให้ชาวกองหนึ่งโชคดีแล้วเจอกันกับใบเตยในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีกองสองค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงวันนี้เรามาในหัวข้อนี้นะคะโชคดีที่จะทำให้คุณยิ้มแฉ่งใจเบิกบานเพื่อนๆ เลือก TikTok นะคะ TikTok คืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันขอบคุณที่สมัครสมาชิกในช่องกดไลค์กดแชร์ทำ Time Stamp ให้ใบเตยนะคะเราไปดู Energy หรือพลังงานชีวิตหน่อยกอง2เบื่ออะไรเนาะกองสองเบื่ออะไรจ๊ะใครยื่นอะไรให้ก็ไม่เอาละเบื่อ เซ็งกำลังตัดสินใจนะคะคุณเป็นคนตรงมากเลยนะคุณกำลังตัดสินใจแต่ยังตัดสินใจไม่ได้จริงๆโอเคอย่ากดดันตัวเองค่ะใช้เงินเยอะมากเลยช่วงนี้นะคะถ้าคุณกำลังจะตัดสินใจนะคุณจะตัดสินใจได้ในเร็ววันนะคำตอบจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนั่งสมาธิเพื่อหาคำตอบค่ะอย่ากดดันตัวเองและอย่าเคร่งเครียดมากเกินไปนะคะคือทุกอย่างมันจะต้องเป๊ะแบบที่คุณคิดเอาไว้อะคือบางเรื่องมันอาจจะไม่ได้เป๊ะ 100% หรอกแต่คำตอบมันกำลังจะเข้ามาในไม่ช้านะคะคุณคิดมากนะคุณเป็นคนคิดมากแล้วก็เป็นคนที่คิดไม่หยุดด้วยเวลาคิดเนี่ยกระบวนการคิดของคุณเนี่ยมันสกิลมันซับซ้อนยิ่งกว่าคนอื่นซะอีกนะคะคิดมากคิดเยอะแล้วก็เป็นคนที่เวลาคิดอะไรสักอย่างนึงจะจับจดอยู่กับสิ่งนั้นนานพอสมควรนะถ้าที่เกี่ยวข้องกับคุณธาตุลมเมถุนตุลและกุมเด่นเป็นตุลนะแล้วก็มีธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกอารมณ์อ่อนไหวง่ายมากเลยช่วงนี้นะคะถ้ารอคอยข่าวเรื่องการเงินเดี๋ยวจะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินนะคุณเป็นคนที่แบบเวลารอคือรอได้นะรอมา10ปีก็รอได้แต่บทจะไม่รอ2วันก็ไม่รอจ้ะเป็นยังไงคือ10ปีก็รอได้ถ้าตั้งใจจะรอแต่ถ้าไม่อยากจะรอ2วันฉันก็ไม่รอไม่เอาเป็นอย่างนั้นนะคะตรงมากเป็นคนที่ตรงโคตรจะตรงแล้วก็มีวินัยในการใช้ชีวิตมากๆเลยนะคะมีวินัยในการใช้ชีวิตมากๆแล้วก็คุณจะเป็นคนที่คิดอ่านอะไรเนี่ยจะย้ำคิดย้ำทำนิดนึง
คิดวนคิดซ้ำย้ำคิดย้ำทำนิดนึงแต่ก็คิดไปทางดีนั่นแหละมากกว่าทางไม่ดีนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเป้าหมายในชีวิตเนาะชอบศึกษาหาความรู้พัฒนาตัวเองเสมอแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดหลายๆมุมอ่ะคุณคิดหลายมุมคิดเผื่อคิดหลายๆด้านแล้วก็เป็นคนที่หาโอกาสใหม่ๆให้ตัวเองเสมออย่างที่บอกแหละว่าถ้าจะรอ10ปีก็รอได้แต่ถ้าใจมันบอกว่าเฮ้ยไม่รอเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ2วันก็ไม่รอเป็นงั้นนะคะโอเคแต่คุณเป็นคนลอมชอมอ่ะไม่ชอบทะเลาะทุกอย่างจะต้องเป็นไปด้วยเหตุด้วยผลคือมีเหตุมีผลนะไม่ใช่แบบเอะอะแบบวุ่นวายหงุดหงิดอะไรเงี้ยไม่ใช่ไปดูพี่เท็ดดี้ทาร์ลอตนิดนึงนั่นแหละสำหรับเนี้ยโชคดีดีที่จะทำให้หัวใจของคุณเบิกบานและยิ้มแฉ่งมีไหมโชคดีๆเนี่ยดูหลังไพ่น้องน้องน่ารักมากเลยดูสิมาโชคดีๆของเราถือไม้ตีแตงโมจ้ะโชคดีคืออะไรแม่ตอบฉันทีว้าวมากอย่าเพิ่งร้องลูกจิ้งจกก็ร้องทักแล้วนะเนี่ยจิ้งจกร้องทักนะเฮ้ยอย่าคิดมากใช่คุณเห็นไหมเหรียญก้อนเบลเบล่านะคะเหรียญก้อนเบลเบล่ามาเลยนะคะพรที่ศักดิ์สิทธิ์นะบางคนนับถือแม่ทุลคาแม่กาลีนะหรือแม่อุมาก็ได้นะคะหรือมีปู่ฤาษีนะคะปู่ฤาษีตาไฟปู่ฤาษีนาล้อปู่ฤาษี108ปู่ชีวกนะคะหรือมาทางสายหลวงปู่มั่นนะคะหลวงปู่อะไรอีกนะหลวงปู่ฤาษีลิงดำหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูพระอุปคุตพระศิวลีมาครบเลยพระแม่กวนอิมไปทางสายจีนๆหน่อยใบเตยไม่รู้จักชื่อแต่เห็นอย่างเงี้ยไปทางจีนๆหน่อยก็มีแม่ทุลคาแม่กาลีแม่อุมานี่แหละนะไม่รู้ว่าปางไหนแต่ว่าพลังงานดีนะดีวุ่นวายสักหน่อยในช่วงแรกๆนะคะคลิปนี้เป็น timeless นะคะไม่ได้จำกัดหรือระบุเวลาใดเวลานึงแต่ว่าใบเตยมองว่าช่วงต้นน่ะมันจะวุ่นวายแต่ช่วงกลางไปหาปลายมันจะดีช่วงต้นจะวุ่นวายแต่กลางไปหาปลายอ่ะจะดีเพราะฉะนั้นใครที่รอโอกาสใครที่รองานใครที่รอเรื่องของเงินข่าวดีเรื่องเงินนะชัดเจนนะคะจะได้รับข่าวดีเรื่องการเงินใครที่รอคนที่เหมือนกับมันมีคนมาส่องคุณอยู่อ่ะรอคนที่ไม่ติดต่อกันมาสักพักใหญ่แล้วเขาไม่พูดเขาไม่คุยอะไรกับเราเขาจะติดต่อมาหาคุณเงินข่าวดีเรื่องเงินชัดเจนมากนะเงินโอกาสรางวัลจากการที่เราทำงานอย่างหนักพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
อย่ากลัวนะคะอย่ากลัวนะคะจงมั่นใจผลกำไรกำลังกลับคืนมาถ้าคุณสร้างบ้านบ้านของคุณจะเรียบร้อยสำเร็จถ้าคุณรอเงินทุนเงินก้อนในการลงทุนคุณจะได้รับข่าวดีเรื่องนี้ถ้าคุณขอพรคุณถามว่าพรของคุณจะเป็นจริงได้ไหมพรของคุณจะสำลิดผลธุรกิจหรือโอกาสทางการเงินใหม่ๆมาถึงแล้วนะคะสิ่งตอบแทนสิ่งที่คาดหวังคุณจะไม่ต้องรอนานอีกต่อไปเงินที่คุณจะได้รับมากกว่าหรืออาจจะเท่ากับที่คุณต้องการหรือการงานที่คุณวางแผนระยะยาวเอาไว้จะสำเร็จจะสมหวังนะถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเราเองก็ตั้งรับกับมันได้สมาธิจะทำให้เกิดความมั่นคงภายในคุณจะได้รับประโยชน์ทางจิตวิญญาณจากการเชื่อมต่อกับสิ่งต่างๆทั้งสมุนไพรหรือแพทย์ทางเลือกหรือแพทย์แผนปัจจุบันพรที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คุณจะได้รับจะสำลิดผลในเร็ววันนะคะถ้าคุณเป็นคนที่คิดดีทำดีอยู่แล้วนะคะบอกเลยว่าพรนั้นจะเห็นผลทันตาไม่ต้องรอนานเลยจ้ะนะขอเรื่องเงินได้เงินขอเรื่องบ้านได้บ้านขอเรื่องสุขภาพได้เรื่องสุขภาพขอเรื่องความรักได้เรื่องความรักเนี่ยมันมาหมดเลยความรักพรที่ศักดิ์สิทธิ์คำอธิษฐานเงินโอกาสนาทีทองดวงเฮงดวงขึ้นขาขึ้นเรื่องความรักขาขึ้นเรื่องเงินขาขึ้นเรื่องงานแต่อย่าคิดวนอย่าคิดซ้ำอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากอย่าคิดเล็กคิดน้อยอย่าคิดแต่เรื่องเก่าๆแค่นี้นะคะแล้วมันจะมีพลังงานดีๆมาแทนที่ถ้ารอการติดต่อสื่อสารจะมีการติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเขาส่องคุณนานแล้วส่องคุณตลอดคนนี้ถ้าเขายังไม่ทักเดี๋ยวเขาก็ทักอดไม่ได้หรอกที่จะทักมาหาคุณพูดเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้กองนี้มันเลิศแล้วจ้าพิมพ์111รับพลังงานดีๆจากพี่เท็ดดี้ทาร์ล็อตนะคะพี่หมีของเรานะคะพิมพ์111รับพรอันศักดิ์สิทธิ์จากจักรวาลและพรจากแม่อุมาแม่ลักษมีแม่กาลีแม่ธุรคาว่ากันไปนะคะเวลานะคะอย่าไปเร่งรัดอย่าไปเร่งรีบอย่าไปเร่งเร้ามากค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่ารีบเดี๋ยวมันดีเองนะคะอวยพรขอให้คุณโชคดีและมีความสุขอย่าลืมพิมพ์111แล้วนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีชาวกอง3ค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงเจอกันอีกแล้วนะคะขอบคุณที่สมัครสมาชิกในช่องกดไลค์กดแชร์ทำสแตมป์ให้ใบเตยขอบคุณมากเลยเราไปดูกันเลยพลังงานของเราเป็นอย่างไรดูสิพลังงาน1ถ้วยขึ้นมานะคะนะไพ่ออกมาแล้ว3ดาบ The World นะคะคิงเหรียญ7เหรียญThe Moon มีบางท่านที่กำลังตั้งครรภ์อยู่หรือเปล่าคะหรือวางแผนตั้งครรภ์อยู่อารมณ์คุณอ่อนไหวง่ายฮอร์โมนมันเปลี่ยนหรือบางคนนะคะถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็จะเป็นช่วงที่ประจำเดือนกำลังจะมาเนาะหงุดหงิดโมโหร้อนเป็นร้อนอะด่าแหลกลานเลยแบบอารมณ์เสียนะคะหงุดหงิดง่ายช่วงเนี้ยบางคน
เป็นน้ำมูกนะคะภูมิแพ้ไอจามจามกระปิดกระปอยนะคะเป็นหวัดวันละครั้งเป็นหวัดแบบ3วันครั้งอะไรอย่างงี้คุณอาจจะอยู่ในราศีมีนเนาะพฤษภมังกรหรือกันนะคะหรือเมถุนตุลกุมก็ได้ถ้าน้ำจะเด่นเป็นราศีมีนคุณน่าจะเป็นคนที่แบบเวลาคิดอะไรคิดเผื่อคนอื่นนะกลัวคนอื่นลำบากกลัวไม่สบายกลัวคนในครอบครัวคนที่เรารักจะไม่สบายกลัวคนในครอบครัวจะลำบากอะไรอย่างเงี้ยคิดเผื่อคนอื่นแล้วก็คิดมากเซนแรงหลับยากเป็นคนที่หลับไม่ค่อยสนิทนะคะหลับไม่ค่อยสนิทแล้วก็อ่านใจคนแม่นนะชาวกอง3อ่านใจคนแม่นมองคนออกอ่ะแล้วก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองเป็นน่ะเป็นคนที่รักตัวเองเป็นรู้จักดูแลตัวเองทั้งเรื่องความคิดทัศนคติหรือการดูแลสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณดูแลตัวเองเป็นนะคะแล้วก็บางคนชอบออกกำลังกายนะคะบางคนเนี่ยชอบเขาเรียกว่าอะไรชอบทานอาหารที่มีประโยชน์กินคลีนคลีนก็ได้เนาะแล้วก็ชอบทำอะไรที่แบบว่าไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอ่ะสอนคนอื่นก็เป็นให้คำแนะนำเป็นด้วยนะคะคือสามารถซัพพอร์ตหรือให้กำลังใจทุกคนได้มีเป้าหมายในชีวิตฉลาดวางตัวเป็นแล้วก็เป็นคนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงพยายามนะคะขยันมีพลังของความทุ่มเทมุ่งมั่นตั้งใจสูงแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคและปัญหานะคะตรงบางทีตรงพูดตรงจนจี๊ดอ่ะเป็นอย่างนั้นไม่รู้ว่าพลังงานใช่คุณไหมนะแต่ถ้าใช่ก็คงจะเป็นเรื่องของคุณนั่นแหละเราไปดูพี่เท็ดดี้ทาร์ตนะคะพี่เท็ดดี้น่ารักมากเลยอวยเป็น10รอบแล้วนะคะไพ่ชุดนี้โชคดีๆที่ทำให้คุณใจเบิกบานเนาะหัวใจเบิกบานยิ้มฉดฉัยฉดใช้อะไรล่ะสดใสล่าเริงดูสิดื่มเอาหลังไพ่ให้ดูมาใบแรกฟ้าผ่าปิ้งเปี้ยงเลยคุณต้องนอนเยอะๆคุณนอนน้อยพักผ่อนน้อยเอ๊ะกอง3เหมือนอารมณ์ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่เกี้ยวกาดมากแม่โอเคสิ่งที่คุณคิดเอาไว้จะสมหวังนะตอนเนี้ยเนี่ยเรื่องที่เราจินตนาการเอาไว้เนี่ยพี่เท็ดดี้บอกว่าสมหวังอยู่นะสมหวังอยู่นะอะไรที่เราคิดเอาไว้จินตนาการเอาไว้ตั้งวาดภาพเอาไว้มันจะสำเร็จสมหวังนะโชคดีดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือความสำเร็จความสมหวังนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความสำเร็จในด้านอื่นๆสมหวังนะจ๊ะสมหวังนะจ๊ะสมหวังนะคะเพลงอะไรนะของพี่ก๊อตจักรพันธ์อะนะคะบางคนเนี่ยจะได้ติดต่อกับชาวต่างชาติได้เดินทางไปต่างประเทศนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องธุรกิจอาชีพหรือสิ่งที่เราอยากทำจะได้รับผลตอบแทนนะคะเกินคาดนะคะการเงินเนี่ยไปเตยมองว่าคุณถ้าคุณกำลังติดขัดเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณรอคอยกำลังจะมาถึงแล้วนะคะเราจะได้รับเงินรวดเร็วทันใจมากขึ้นบางคนได้รับเป็นมรดกนะหรืออาจจะมีเงินมากกว่า1แหล่งที่เราได้รับหรือบางคนเนี่ยถ้าไปต่างประเทศเนี่ยจะรุ่งเร็วรวยเร็วนะคะแล้วก็ความสมดุลความกลมกลืนในเรื่องของความรักนะคะจะเกิดขึ้นเนาะแล้วก็ในเรื่องของสมดุลในเรื่องของร่างกายและจิตวิญญาณของคุณที่คุณกำลังมองหามันอย่างลึกซึ้งนะคะคุณกำลังจะได้เจอคุณกำลังจะได้สัมผัสถึงพลังของจักรวาลเนี่ย
พลังของจักรวาล นะคะเราอาจจะไม่คิดไม่ฝันมาก่อนว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้หรอกฎแรงดึงดูดมีอยู่จริงหรอแต่คุณจะได้รับพลังงานนี้นะคะแล้วคุณจะสัมผัสได้ถึงพลังงานของจักรวาลคุณเอาชนะอุปสรรคและข้อจำกัดต่างๆได้อยู่แล้วนะคะอย่าตีอกชกตัวว่ามันไม่ได้หรอกใบเตยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่สำเร็จหรอกไม่ใช่นะคะความสำเร็จหรือการเติมเต็มหรือการเก็บเกี่ยวผลผลิตต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้มันเป็นจริงได้มันสำเร็จได้คุณเขียนกับตัวเองทุกวันนะพูดหรือเขียนกับตัวเองทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อดีของคุณหรือการที่คุณขอบคุณสิ่งที่มีในชีวิตเขียนขอบคุณทุกวันนะคะชัดเจนวันนี้ก็คือข่าวดีที่รอคอยคุณจะได้รับแล้วใจของคุณมันจะดียิ่งขึ้นมันจะพองโตยิ่งขึ้นถ้าคุณอยากจะไปศึกษาต่อไปร่ำไปเรียนมีโอกาสได้ไปเรียนแล้วก็ประสบความสำเร็จคุณจะปลดล็อกปัญหาต่างๆในใจคุณได้ความสัมพันธ์คลี่คลายลงตัวการเงินการงานรุ่งโรจน์รุ่งเรืองสำเร็จนะคะปัญหาในใจความทุกข์ในใจความหม่นหมองในใจสิ้นสุดลงนะจบลงแบบงงๆเลยล่ะนะคะวันนี้พิมพ์21นะคะ21นะ21 21รับพลังงานดีๆนะข่าวดีที่รอคอยนะคะหรือข้อความจากจักรวาลเนี่ยนะคุณกำลังจะได้รับมันเพราะฉะนั้นวันนี้สัญลักษณ์ดีๆที่คุณจะได้รับจากจักรวาลก็มีนะคะอย่าลืมพิมพ์2121รับพลังงานดีๆขอให้คุณมีความสุขนะคะโชคดีเจอกับใบเตยคลิปหน้าค่ะ